นี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้พบคนดังหลายวงการเลยนะคะที่ติดเชื้อโควิด -19 นะคือมันไม่ใช่มีเฉพาะที่เคสทองหล่ออย่างเดียวนะอันนี้อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมหน่อยนอกเหนือจากเคสทองหล่อแล้วเนี่ยมันยังมีงานปาร์ตี้นะคะที่ที่ภูเก็ตด,ด้วยนะคะ <c oughs> งานปาร์ตี้นี้เนี่ยก็มีคนที่ติดโควิดไง แลวเขามามีที่เชียงใหม่ด้วยที่เชียงใหม่ด้วยคือมันกระจายไปหลายจังหวัดแล้วนะคุณผู้ชมคะคนแรกที่เราตกใจกันนะหลังจากที่มีข่าวออกมาคือคุณสแตมอภิวัตรนะคะที่ออกมายอมรับว่าติดโควิด -19 ไปหลายที่เลยค่ะมีทั้งงานแต่งงานมีทั้งเล่นฟิตเนสนะคะมีทั้งเล่นดนตรีในงานเลี้ยงที่โรงแรมแกรนเซ็นเตอร์พอยต์สาขาทองหล่อจนกระทั่งรู้ว่ามีคนที่ไปโรงแรมแกรนเซ็นเตอร์พอยติดเชื้อคุณสแตมก็เลยไปตรวจเชื้อโควิดปรากฏว่าทายที่สุดแล้ว เป็นผลบวกจริงๆนะคะท่านถัดมาค่ะคือคุณปีโป้นัชพันธ์ปรมัิเจริญโรจน์นะคะเป็นนักแสดงนะคะก็เข้าร่วมงานที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยสุขุมวิทเมื่อวันที่2เมษายนแล้วก็ไปเดินย่านพาหุรัตสำเพ็งเยาวราชเซ็นทรัลปิ่นเกล้าจนกระทั่งไปตรวจโควิด -19 เมื่อวันที่3เมษายนนะคะ มีอีกค่ะคุณผู้ชมคะมีคุณกัดจังนะนี่คือที่อยู่ในภาพนะคะคุณกัดจังจิรันธนินเป็นยูทูบเบอร์นะคะก็ติดโควิด -19 เหมือนกันนะคะก็ไปทั้งเอกมัยเชียงใหม่ไปทานอาหารไปเที่ยวผับนะคะแล้วก็ยังมีหลายแห่งในเมืองเชียงใหม่ไปงานวันเกิดย่านเรียบด่วนเอกมยัยยังมีคุณไว้สอดอสไตล์ซึ่งก็เป็นแฟนของคุณเส้นได้นะคะเส้นได้สอดอสไตล์ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดงังก็ไปงานที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สุขุมวิทเหมือนกันนะก็มาตรวจ หาเชื้อแล้วก็เจอว่าติดโควิด -19 นะคะคุณแก้มกดชวันสัจจานะฮะบล็อกเกอร์ชื่อดังก็ออกมายอมรับว่าติดโควิด -19 หลังจากที่ตรวจครั้งที่3ทำไลายคือไปผับแถวแถวรัชดานี่เองนะคะ มีคุณเพชรเจ้าค่ะคุณเพชรเจ้าวิเชียนกุศลมโนไมยก็โพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมเหมือนกันนะคะว่าไปตรวจโควิด -19 ผลออกมาเป็นบวกตอนนี้บรรดาคนในครอบครัวนะคะก็ไปตรวจเชื้อกันด้วยนะคะก็กําลังรอผลกันอยู่แล้วส่วนหนึ่งก็กักตัวกันอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าก็กลัวว่าจะไปแพร่เชื้อกระจายต่อกันหรือเปล่านะคะคุณเวไทเทเนียมค่ะเพิ่งจะออกมาแจ้งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวนะเมื่อวานนี้ว่าติดโควิด -19 2เสองเมษายนเนี่ยไปแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ร้าน e อ er a ร d ทองรอ13ตรวจถึง2ครั้งค่ะจึงจะพบเชื้อนะคะทางคุณแบงค์ทิติมหาโยธารัก์หรือคุณแบงค์ฮอร์โมนนะเพิ่งจะเล่นหนังใหญ่ไปเมื่อนานานี้เองนะคุณผู้ชมนะน้องนไปร่วมงานที่วิลล่าเดบัวเมื่อวันที่3าถึง4เมษายนหลังจากนั้นไปเคียทนารไง hmm. ที่ขอนแก่นนะคะกับบ้านเกิดนะคะ ไปเกณฑ์ทหารเมื่อวันที่5เมษายนหลังจากนั้นกลับมาตรวจหาเชื้อโควิด19ที่กรุงเทพแล้วก็พบว่าติดเชื้อในวันที่7เมษายนอ,อันนี้คือโซนของนักสแสดงนะคะคุณผู้ชมชคะยังมีอีกหลายคนที่อยู่ในกองถ่ายนะยังมีอีกหลายคนที่อยู่ในค่ายที่อยู่ในค่ายต่างๆาที่กักตัวนะต้องกักตัวเพราะว่ายังไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ย หรือไม่ติดนะคะรอดูอาการเพิ่มเติมอยู่นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าระยะห่างของคนที่ติดเชื้อเนี่ยว่าเขามีความใกล้ชิดหรือว่าห่างกันแค่ไหนนะคะคุณผู้ชมมีผู้บริหารระดับสูงนะคะพลโทสันเสริญแก้วกําเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดเชื้อโควิด -19 <c oughs> ๆๆเหมือนกันนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคแล้วก็ติดตามคนใกล้ชิดมาตรวจหาโรคต่อมีรายงานข่าวเบื้องต้นว่า ก่อนหน้าที่จะพบว่าติดเชื้อเนี่ยนะคะท่านก็ไปประชุมกับทางผู้บริหารระดับสูงของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะออข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าจะไปเตะบอลกับแก๊งบอลน,นะแก๊งเตะบอลแก๊งเพื่อนนี่แหละนะแล้วก็มีคนในนั้นเนี่ยติดโควิด -19 มาอันนี้คือตามข้อมูลนะคะแต่เดี๋ยวเรื่องการสอบสวนโดยละเอียดเนี่ยเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่เขาแล้วกันนะคะมีคุณนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะที่รับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เมื่อเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงคือต้องไปประชุมกับทางคุณศักสยามชิดชอบด้วยผลออกมาวันนี้เลยบวกแล้วใช่ใช่นะคะออกมาตั้งแต่ช่วงประมาณสายๆของวันนี้นะคะก็ยืนยันว่าผลตรวจเป็นบวกนะคะนอกจากของกลุ่มนักการเมืองแล้วนะคะวันนี้ยังมีการเปิดเผยนะคะว่านอกจากคุณศักสยามชิดชอบแล้ววันนี้มีสสฉะเชิงเซาพักเดียวกันค่ะพักภูมิใจไทยคุณกิติชัยเรืองสวัสด์นะคะปรากฏวันนี้ ติดเชื้อโควิด -19 แล้วคุณขิติชัยก็ไปหลายที่เลยนะคะหเมษายนไปตรวจโควิดด้วยวิธีการสวอป ที่โรงพยาบาลพญาไทสองไม่พบเชือ้อช่วงเย็ยนหกโมงเย็ยนไปงานน้ําชาค่ะสเมษายนมีงานแต่ว่ายกเลิกไป3าถึงสามเมษายนนะไปงานศพนะคะที่วัดอุดมรังสีแล้วก็ไปฟังอภิธรรมศพที่วัดจุกเชอด้วยนะคะสเมษายนไปตลาดนะคะไปร่วมงานแต่งที่อบตอคลองนครเนื่องเขตแล้วก็ไปทานอาหารร่วมกับเพื่อน4คนมีเพื่อนติดโควิดสอคน อื่นนะคะ5เมษายนอยู่ที่คอนโดคนเดียวค่ะแล้ว6เมษายนไปรับวัคซีนไขเลือดออกและวันตับอักเสบที่โรงพยาบาลจากนั้นก็ไปตรวจโควิดด้วยกันสวอปอีกครั้งหนึ่งนะคะปรากฏว่า7เมษายนติดเชื้อโควิด19 8เมษายนวันนี้นะคะก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่วนคุณศักดิ์สยามชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวานนี้ก็ออกมายอมรับนะคะว่าผลตรวจเลือดเนี่ยออกมาเป็นบวกเข้าแอดมิตที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ แล้ววันนี้ก็มีการเปิดเผยถึงอาการความคืบหน้าวันนี้ก็คือเหมือนกับการถ่ายคลิปออกมาเลยะนะคะคุณผู้ชมว่าอุณหภูมิร่างกายปกตินะ36.6องศาเซลเซียสออกซิเจน96าเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจระหว่างนี้ก็ต้องดูอาการต่อไปนะคะคือรักษาด้วยแล้วก็ดูอาการด้วยนี่ม,ม,มีเซลฟี่ตัวเองด้วยนะคะก็เจาะเลือดทุกวันเพื่อตรวจว่าปลอดเชื้อแล้วหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นภาพของคุณศักดิ์สยามนะคะที่ออกมาพูดถึงอาการของตัวเองนะคะ วงการกีฬาก็มีคุณผู้ชมคะคุณหมูปากน้ำนบพลแสงคําจอมคิวมือ41ของโลกออกมาเปิดเผยว่าติดเชื้อโควิด19กำลังเตรียมตัวลงแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกวันที่10เมษายนนี้ก็เลยทำให้คุณนพพลเนี่ยนะคะจะต้องถอนตัวกระทันหันนะคะ ส่วนนักแบดมินตันประเภทชายคู่ทีมชาติไทยบดินอิสระก็ออกมายอมรับเช่นกันว่าติดเชื้อหลังจากที่เดินทางไปเที่ยวที่ร้านคัสเซ็ตทองหล่อในวันที่31มีนาคมนะคะ5เมษายนไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลแล้ว6เมษายนก็ทราบผลว่าเป็นโควิด19อย่างที่บอกไปตอนนี้คนกักตัวอีกเพียบเลยมีคุณตั้นัทพรใช่ไหมคุณบดารานะคะคุณตูนคุณก้อย คุณตูนบารีแสลมคุณ<ต>ก้อยแต,แต่ผลผลตรวจเขาออกมาแล้วเบื้องต้นเนี่ยคือเป็นลบเป็นลบแต่เขากักตัวนะ,ะเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมนะครเพราะว่าเหมือนไปงานเล่นฟุตบอลนะที่จังหวัดหนึ่งแล้วปรากฏว่าในนั้นมันมีคนติดโควิด -19 เ้เพราะฉะนั้นมันกระจายไปทั่วแล้วตอนนี้นะคะครับทีนี้